ช่วงที่2นะคะกับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะเรายังคงอยู่กับอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะคะก็ต้องบอกว่าประเด็นการถกเถียงหรือว่าการขัดแย้งทางความคิดในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยมันกำลังนำไปสู่เรื่องของการยื่นถอดถอนต่างๆนะอาจารย์แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นถามอาจารย์นิดนึงว่าวันนี้หากมีคำกล่าวอ้างนะคะจากฝ่ายที่เห็นชอบในบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยบอกว่าการใช้ดุลพินิจของศาลวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ดุลพินิจจากหลักนิติศาสตร์แต่ใช้หลักในเรื่องของบริบททางสังคมบริบททางการเมืองวันนี้ว่ามันมีความขัดแย้งจึงเห็นควรว่าสภาควรจะชะลอไว้ก่อนนะคะโดยใช้หลักข้อเท็จจริงมากกว่าหลักกฎหมายจะเรียกว่าหลักอะไรก็สุดแล้วแต่ครับไปๆมามันก็เป็นเรื่องของหลักจินตนาการใช้จินตนาการเอาแล้วไม่มีที่ไหนในโลกแล้วครับที่ยอมให้คนที่ใช้จินตนาการนะครับมาขัดขวางกระบวนการที่มันเป็นของจริงไม่ต้องไปอ้างหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์หรือบริบทในทางสังคมอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอาจารย์ครับแต่วันนี้ถ้ารัฐสภาอาจารย์ถ้าวันนี้ลงมตินะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3วันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาขู่ครับที่จะไปถอดถอนส.ส.และส.ว.ที่ร่วมลงมติอาจารย์จริงมันทำได้หรือไม่คือจริงๆแล้วนี่นะครับส.ส.และส.ว.ในขณะนี้ถ้าลงมติในวาระที่3ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291นี้ไปนะครับก็เท่ากับว่าส.ส.กับส.ว.หรือรัฐสภานี่แหละครับได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291ทุกประการครับเห็นไหมครับเหตุผลที่เขาจะเอาไปยื่นถอดถอนได้นะครับมันก็มีเหตุผลเดียวครับคือตามมาตรา271นั่นก็คือจะต้องยื่นถอดถอนนะฮะส.ส.หรือส.ว.หรือรัฐมนตรีหรือใครก็สุดแล้วแต่นะครับที่ใช้อำนาจแม้กระทั่งตุลาการเองนะฮะแม้กระทั่งตุลาการเองผู้พิพากษาเองนะฮะถ้าใช้อำนาจหน้าที่โดยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้วนะครับก็สามารถที่จะยื่นถอดถอนได้เพราะฉะนั้นการขู่ว่าจะยื่นถอดถอนนะฮะส.ส.ส.ว.ที่ไปลงมติในวาระสามนะครับเท่ากับเป็นการขู่แบบไม่มีเหตุผลนะฮะแล้วไม่มีอะไรรองรับครับครับนะเหมือนกับว่าฉันมีอาวุธนี้อยู่ในมือนะแต่แท้ที่จริงไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมครับมันเป็นวาทกรรมนะฮะมันเป็นเกมทางการเมืองอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจว่าส.ส.ส.ว.ทุกคนนะครับเป็นองค์รวมของรัฐสภานะครับครับแล้วทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายไหนก็สุดแล้วแต่ทั้งส.ส.ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนถือว่าเป็นองค์รวมเป็นองค์รวมของรัฐสภาและองค์รวมของรัฐสภานี่ฮะได้ดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291มาแล้วจนกระทั่งเกือบจะครบถ้วนกระบวนความของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งส.ส.ส.ว.คนใดคนหนึ่งนะครับจะแยกส่วนไปนะครับแล้วจะบอกว่าจะไปทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งโดยการไปตรวจสอบองค์รวมนี้นะครับมันทําไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ก็พูดนะครับบรรดาส.ส.ส.ว.ที่อาจจะเป็นฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับถึงขนาดไปยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาวินิจฉัยว่าการกระทําของรัฐสภาซึ่งตัวเองก็เป็นองค์รวมของเขาด้วยนะถามว่าคุณแยกส่วนไปตั้งแต่ตอนเมื่อไหร่ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นเล่นละครกันก็มีวันนี้รับบทพระเอกใช่ไหมฮะแต่พอถึงเวลารับบทพระเอกไม่ได้ก็ไปรับบทผู้ร้ายอีกเวทีนึงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เมื่อกี้ฟังที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าอาจอย่างที่พี่วักเก็ตถามไปบอกว่าถ้ามีการลงมติประชาธิปัตย์เขาก็อาจจะฟ้องยื่นถอดถอนแต่ทีนี้สวที่ลงมติแต่ทีนี้เมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์ก็อธิบายว่าถ้าคุณไม่ลงมติวาระสามรอจนปิดสมัยประชุมก็อาจจะต้องไปเจอข้อร้องว่าคุณละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ข้อไหนน่ากลัวกว่ากันล่ะครับฝ่ายที่เขาตรงข้ามกันเนี่ยนะครับฝ่ายตรงข้ามกันนะครับไม่ว่าคุณจะยื่นหรือไม่ยื่นคุณจะลงมติหรือไม่ลงมติคุณจะปิดสมัยประชุมเขาเล่นงานคุณตลอดแน่นอนสรุปเราควรมันชัดแล้วสรุปเราควรแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าในเมื่อรัฐสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดำเนินการมาจนกระทั่งจะครบถ้วนกระบวนการอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการดำเนินการตามความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะไปชะงักเพราะการชะงักตรงนี้หรือการไปหยุดยั้งตรงนี้เท่ากับการเป็นการไปขัดขวางเพราะฉะนั้นการไม่ลงมติในวาระสามเนี่ยเท่ากับไปร่วมมือกับฝ่ายที่เขาขัดขวางเนี่ยนะครับทำการขัดขวางความต้องการของประชาชนเวลานี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าประชาชนนั้นต้องการฮะ
แต่เรายังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่เป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องการให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญโดยฟังเสียงของประชาชนแล้วต่อจากนั้นประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่ถ้ารัฐสภาไม่ลงมติในวาระ3เนี่ยเท่ากับไปสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายที่เขาขัดขวางอยู่แล้วฝ่ายที่เขาขัดขวางยังไงเขาก็ขัดขวางถึงคุณจะทำดีแค่ไหนโอนอ่อนแค่ไหนเอาใจเขาแค่ไหนเขาก็จะขัดขวางวันยังค่ำเพราะนี่คือเกมทางการเมืองใช่ไหมครับสิ่งที่รัฐสภาจะต้องคำนึงถึงก็คือเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วเวลานี้มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อใช่ไหมครับชะงักได้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาจิ้งจกทักเรายังต้องหยุดแต่เมื่อชะงักแล้วเนี่ยเมื่อไตร่ตรองดูรอบคอบแล้วเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงว่าสิ่งสำคัญสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐสภา รัฐสภามาจากไหนรัฐสภาก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่ไหมครับถ้าเทียบกันตัวต่อตัวระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาถามว่าความชอบธรรมเนี่ยนะครับใครจะมากกว่ากันค่ะอาจารย์เรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าวันนี้เราก็เห็นได้ชัดนะคะว่าก็มีฝ่ายที่เรียกว่ากำลังให้น้ำหนักความชอบธรรมกับศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ตามนะคะและอีกอย่างนึงบริบททางการเมืองวันนี้เนี่ยขออนุญาตขัดนิดนึงความชอบธรรมที่ว่านี้นะครับเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาแสดงสักข้อหนึ่งได้ไหมคือเขาอาจจะไม่ได้ยึดเรื่องของหลักการทางกฎหมายแต่ทีนี้ถามอาจารย์ตอบว่าวันนี้เนี่ยบริบททางการเมืองมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการปะทะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่หรือเปล่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐสภาเนี่ยอาจจะต้องชะลอเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อยู่เพื่อไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งไม่เกิดให้การปะทะมันต้องแบ่งครับอาจารย์มันต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันความรู้สึกกังวลในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะครับมันเป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เรื่องขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำหน้าที่ขององค์กรของรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสสสวหรือแม้กระทั่งประธานรัฐสภาใช่ไหมครับจะไปเอาเรื่องนะฮะที่มันเป็นความรู้สึกของปัจเจกบุคคลซึ่งอาจจะมีเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีเราไม่รู้ใช่ไหมครับมาสำคัญกว่าและให้น้ำหนักมากกว่ากระบวนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่มันควรจะเป็นมันเป็นไปได้ถ้าขืนอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะหยิบยกเอาประเด็นไหนขึ้นมาพูดก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่พ็อกเก็ตเองก็ทราบดีกลุ่ม40สว.เองก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่ามีการขับเคลื่อนในเรื่องของการลงวาระ3เนี่ยประเทศวิกฤตแน่อันนี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณละคือประเทศนะวิกฤตแล้วนะค่ะประเทศเริ่มวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่คนกลุ่มนี้นะครับไม่ยอมรับกระบวนการของรัฐสภาค่ะเพราะฉะนั้นวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับรัฐสภามีหน้าที่ที่จะสยบไอ้วิกฤตอันนี้นะครับไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปขยายวิกฤตนั้นเพิ่มเติมเพราะอย่าลืมว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญความสำคัญของรัฐสภานะครับมันสำคัญสูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่ย้อนไปถึงมาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับพูดชัดๆเลยว่ามาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อเป็นเกราะกำบังป้องกันไม่ให้รัฐธรรมนูญของประชาชนถูกฉีกทิ้งโดยการรัฐประหารครับอาจารย์ครับแม้กระทั่งมาตรา68นะเจตนารมณ์ก็คงยังไม่ได้แตกต่างกันเพราะถ้อยความมันเหมือนกันแต่ว่ามีผู้ที่ไปจินตนาการเอาเองนะครับว่าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือการกระทำของฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของจินตนาการแล้วจินตนาการในทางร้ายที่จะให้ร้ายกับผู้อื่นมากกว่าครับอาจารย์ตอนนี้ครับทางคนเสื้อแดงครับได้มีการยื่นเรื่องถอดถอนนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อที่สภาไปอาจารย์ในทางปฏิบัติจะมีผลนำไปสู่การถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าได้ไหมอาจารย์คือในทางปฏิบัติก็20,000ชื่อก็ถอดถอนได้แล้วใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัติเมื่อยื่นถอดถอนแล้วเนี่ยฮะต้องยื่นไปที่ประธานวุฒิสภาครับประธานวุฒิสภาก็ต้องทำการตรวจสอบรายชื่อครับนะครับว่าครบถ้วนถูกต้องไหมแล้วก็ส่งไปให้คณะกรรมการปปช.โอ้ซึ่งก็จะต้องมีกระบวนการนะซึ่งส่งไปให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนคณะกรรมการปปช.นี้ทั้งชุดมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารในทางปฏิบัติเขาเรียกว่าเจอต่อเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปปช.นี่ก็ต้องใช้เวลาเราไม่รู้ว่าใช้เวลากี่เดือนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ต้องลงมติถ้าลงมติด้วยเสียงข้างน้อยบอกว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลใช่ไหมฮะมันก็ตกไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าลงมติว่าข้อกล่าวหามีมูลถึงจะส่งไปให้วุฒิสภาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดก็คือคุณเดินไปยังไงคุณก็เจอต่อเพราะวันนี้คุณต้องขุดต่อทิ้งให้ได้จะทำอย่างไรล่ะถึงจะขุดต่อนี่ทิ้งออกไปได้คืออย่างนี้
พูดกันตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมครับการยื่นถอดถอนก็ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆของมันใช่ไหมครับทีนี้มันอยู่ที่เป้าหมายนะฮะเป้าหมายเมื่อเห็นว่าองค์กรที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี้นะฮะรวมทั้งคนที่ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังก็ตามนะครับไม่ได้มีเจตนาดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วได้อาศัยกลไกที่ได้แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเนี่ยมาทำการรุกเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นสมควรว่าควรจะเลาะทิ้งพูดง่ายใช่ไหมครับมันมีอีกวิธีหนึ่งฮะอาจจะเร็วกว่าอาจจะได้ผลเร็วกว่าการไปยื่นถอดถอนด้วยนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ตามมาตรา291ใช่ไหมครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ต้องให้รัฐบาลมายุ่งด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลมายุ่งด้วยนะครับเพราะว่ามาตรา291เนี่ยให้สิทธิประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแก้ไขว่าไงครับแก้ไขโดยยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญไปซะจบเลยอย่างนั้นจบเลยฮะแล้วก็พิจารณาไป3วาระสิครับเห็นไหมพอจบวาระ3ทำได้นะอาจารย์อย่างนี้ทำได้ครับในอดีตเคยมีไหมอาจารย์นะครับในอดีตเคยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงขนาดยกเลิกองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เคยมีใช่ไหมครับ